สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือดร.ชัวร์ Channel ครับคลิปในวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL นะครับที่เราสร้างไว้ในเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดตั้งไว้ภายในวง LAN ของเรานะครับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในลักษณะนี้นะครับเราจะมีวิธีการกำหนดค่ายังไงนะเข้าไปดูกันได้เลยโอเคนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนว่า IP เครื่องผมนะครับภายในวงแลนนี้เนี่ยเป็น IP อะไรนะครับเป็น IP config นะครับโอเคนะ IP เครื่องผมนะครับภายในวงแลนนี้นะครับจะเป็น 192.168.1.205 นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปดูนะครับถ้าเราจะเข้าใช้ในส่วนของ MySQL นะครับที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราจะเข้าผ่าน IP ของเราก็ได้นะครับก็คือ 192.168.1.205 อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเข้าผ่านข้อความนะครับหรือว่าในส่วนของโค้ดว่า localhost นะครับ localhost อย่างนี้นะครับ localhost นะครับแล้วกด enterเราก็จะเข้าใช้งานฐานข้อมูล MySQL ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เช่นกันนะ IP server นะครับที่ถูกติดตั้งภายในวงแลนนี้นะครับจะเป็น 192.168.1.234 นะครับนี่คือ IP server นะครับที่เราได้ติดตั้งไว้ภายในวงแลนนี้นะครับซึ่ง user แรกนะครับที่เราจะเข้าใช้งานในส่วนของ MySQL นั้นก็จะเป็น root ใช่ไหมครับ root นะครับในส่วนของ password นะครับถ้าใครได้ดูคลิปในการติดตั้งเจ้าตัว MySQL เนี่ยก็จะรู้ว่าอาจารย์เซต password ไปก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8นี้นะครับจากนั้นกด go นะครับเราก็จะสามารถล็อกอินเข้าใช้งานเจ้าตัว MySQLในเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์มีเทเบิลนะครับที่สร้างขึ้นมาอยู่1เทเบิลก็คือ dbtest นะครับส่วนเจ้าตัว dbtest นั้นก็จะมีข้อมูลของนักศึกษาอยู่นะครับเยอะแยะเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็ดึงเจ้าข้อมูลตัวนี้แหละไปโชว์ในส่วนของโปรแกรม Microsoft Visual Basic นะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะโอเคเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูก่อนนะครับว่าในส่วนของโปรแกรมนั้นนะครับเขาก็จะมีserver IP ใช่ไหมครับมีพอร์ตนะครับพอร์ตที่เราใช้ในการเชื่อมต่อจะเป็นพอร์ต3306ส่วน username นั้นเราก็จะใช้เป็น username ที่เราทำการป้อนเข้าไปใน MySQL นะครับหรือว่าเจ้า PHP MyAdmin นี่แหละนะครับแล้วก็ password แล้วก็ DB name ก็จะเป็น DB name ตัวนี้นะครับ dbtest ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าใช้งานก่อนนะครับโดยใช้192.168.1.234นะนี่คือ IP นะครับส่วน user นั้นผมจะใช้เป็น root นะดูซิผมจะเข้าใช้งานได้หรือไม่นะ root นะครับ password เช่นกัน1 2 3 4 5 6 7 8นะและก็ในส่วนของ db name นะครับก็จะเป็น dbtest นะครับ test อย่างนี้นะครับเมื่อกด connect mysql นะครับสังเกตว่าโปรแกรมนะครับจะมีอาการค้างนะรอสักครู่หนึ่งนะครับในขั้นตอนนี้เห็นไหมครับเจ้าตัวโปรแกรมจะมีการแจ้งว่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลล้มเหลวนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ทั้งที่หมายเลข IP ก็ถูกใช่ไหมครับ 192.168.1.234 ถูกพอร์ต3306ก็ถูกนะครับแล้วก็ user root ก็มีนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้เราก็ล็อกอินเข้าใช้งานด้วย user root ใช่ไหมครับในส่วนของ dbtest ก็ถูกนะครับชื่อฐานข้อมูลก็ถูกพาสเวิร์ดก็ถูกแต่ไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้นะครับปัญหานี้นะครับเกิดจากเราไม่สามารถใช้ user root นะครับในการเชื่อมต่อ MySQL ผ่านซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับนะเราไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นบนเครื่อง client ได้นะใน user root นะครับดังนั้นนะครับวิธีแก้ไขเราจะต้อง create หรือว่าสร้าง user ใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อใช้งานในลักษณะนี้โดยเฉพาะนะการสร้าง user ใหม่สร้างยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของเราก่อนนะเซิร์ฟเวอร์ของผมเข้ามาแล้วใช่ไหมครับ 192.168.1.234 เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่รูปบ้านเห็นไหม home เห็นไหมครับไปที่รูปบ้านเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ user account เห็นไหมครับตามไม่ทันนะ
พอไปที่ user account เสร็จนะครับเราจะเห็นว่ามี account หนึ่งนะครับที่เราใช้งานอยู่ก็คือ root ใช่ไหมครับ account นี้สามารถใช้งานได้ผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับเอาง่ายๆก็คือในส่วนของเจ้าโปรแกรม PHP My Admin เนี่ยเขาทำงานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเราถึงสามารถเข้าใช้งานผ่านรูทได้นะครับแต่โปรแกรมนี้นะครับที่เราเขียนขึ้นด้วยภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำงานบนเครื่องไคลเอนต์นะครับดังนั้นมันไม่สามารถใช้ user รูทได้นั่นเองโอเคนะครับอ่ะการสร้าง user ใหม่ทำยังไงนะครับให้ไปที่ add user account เห็นไหมครับคลิก add user account นะครับจากนั้นนะครับเราจะเจอช่องในการกรอกข้อมูลนะครับ username นะครับให้เลือกเป็น use text field นะครับส่วน user นั้นเราจะใช้เป็น user อะไรนะครับก็แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับผมจะกำหนดเป็นครูเป้งแล้วกันนะ K R U P A N K อย่างนี้นะครับในส่วนของ host name นะครับผมจะใช้เป็น any host นะครับแล้วก็ในจุดนี้ผมจะใส่เป็น percent นะครับก็คือค่า default ของเขานะครับโอเคนะในส่วนของ password นะครับผมจะใช้เป็น useTake field เหมือนกันนะครับแล้วก็ set password ไปเลยนะครับผมจะใช้ password เดียวกันก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ confirm password นะครับผมก็จะใช้เช่นเดียวกันก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้นะครับในส่วนนี้ผมจะ set เป็นตัว MySQL ตัวนี้นะครับสังเกตดูนะผม set ยังไงนะโอเคนะจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาครับในส่วนนี้นะครับให้กดที่เช็คออลตามทันนะกดที่เช็คออลในส่วนนี้ไม่ต้องแตะต้องอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรนะให้มาเช็คออลในจุดนี้ก็พอนะครับโอเคนะจากนั้นนะครับกด go ครับจะสังเกตเห็นว่าเราสร้าง user ครูเป้งขึ้นมาแล้วนะครับโอเคไหมจากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของ database เห็นไหมครับตรงนี้ปุ่ม database นะครับคลิกที่ปุ่ม database นะครับจากนั้นเลือกดาต้าเบสนะครับที่จะให้ยูเซอร์นี้เขาควบคุมนะครับดาต้าเบสรูปไหนนะผมจะให้เขาควบคุมดาต้าเบส DB test ตรงนี้เห็นไหมครับจากนั้นกด go ครับต่อมานะครับจะเป็นการกำหนดสิทธิ์นะครับว่าเราจะให้ยูเซอร์คูเป้งเนี่ยนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับกับดาต้าเบสลูกนี้นะผมเช็คออกครับให้เขาทำทุกอย่างเลยนะครับให้เขาทำได้ทุกอย่างนะครับจากนั้นกด go ครับเป็นอาเซทเรียบร้อยนะครับในการสร้าง user เพื่อที่จะคอนโทรล database จากเครื่อง client นะครับโอเคนะจากนั้นนะครับให้กลับไปในส่วนของโปรแกรมของเราอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ IP ถูกแล้วใช่ไหมครับ 192.168.1.234 นะครับ port ถูกแล้วนะครับส่วน username เราเปลี่ยนใหม่ครับเป็นครูเป้งครับ K R U P A N T นะครับpassword ถูกแล้วนะครับเราเซต password ไว้เหมือน password ของ root เลยก็คือ1ถึง8ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับ db name ก็จะเป็น db test นะครับก็คือ database ตัวนี้โอเคนะแต่เมื่อเรากด connect mysql นะครับกด connect ไปเจอปัญหาเดิมครับไม่สามารถ connect เข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้นะดูนะมันจะขึ้นข้อความ error เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับขึ้นข้อความ error เหมือนเดิมนะครับสาเหตุเกิดจากเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์นั้นมีการปิดกั้นไฟวอลอยู่นะครับมีการปิดกั้นไฟวอลอยู่ดังนั้นนะครับวิธีแก้ไขนะครับให้เราเข้าไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมจะเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม Home Remote Desktop นะครับนี่เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือตัวกิจการเซิร์ฟเวอร์01นะครับเดี๋ยวผมล็อกอินเข้าใช้งานเลยนะครับตอนนี้กำลังล็อกอินเข้าใช้งานเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่เซิร์ฟเวอร์นะอันนี้ผมรีโมทเข้าไปควบคุมเซิร์ฟเวอร์นะครับนะจากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของแอนตี้ไวรัสของเรานะครับเห็นไหมครับ Windows Security เห็นไหมสังเกตดูนะดับเบิลคลิกครับจากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของ Firewall and Network Protection นะครับเห็นไหมตามเอาผมนะคลิกครับจากนั้นนะครับการเปิดไฟวอลนะครับเปิดไฟวอลให้เครื่องอื่นๆนะครับภายในวงแลนสามารถเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้นะภายในวงแลนนะครับภายในวงแลนจะต้องเป็น private network นะตอนนี้เขาถูกเซตเป็น firewall is on อยู่นะครับดังนั้นนะครับเราคลิกที่ private network นะครับติ๊กนะครับจากนั้นนะครับทำการปิด firewall ซะนะครับนี่นะครับเซตเป็น off โอเคไหมพอเซตเป็นออฟเสร็จแล้วนะครับผมจะปิดไปเลยนะตอนนี้ไฟวอลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนของ Private Network โดนปิดแล้วนะกากบาทออกไปนะครับแล้วเปิดโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สังเกตว่าตอนแรกโปรแกรมของเราไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ใช่ไหมครับผ่าน IP 192.168.1.234 นะครับพอร์ต3306นะครับยูเซอร์ครูเป้งก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับทำถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับพาสเวิร์ดก็ใส่ถูก DB test นะครับ database name ก็ใส่ถูกเหมือนกันแต่ไม่สามารถล็อกอินได้นะครับเนื่องจากว่าติดไฟร์วอลนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเข้าไปปิดไฟร์วอลแล้วนะครับใส่ข้อมูลตามเดิมนะครับจากนั้นกด connect เห็นไหมครับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล DB test สำเร็จตอนนี้เราสามารถล็อกอินเข้าใช้งาน MySQL ในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะเห็นไหมครับเชื่อมต่อฐานข้อมูลเสร็จสำเร็จนะครับจากนั้นลองกด read data ดูสินะครับนี่นะครับสามารถดึงข้อมูลมาแสดงได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ภายในวงแหวนของเราครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดร.ชัวร์ Channel ครับขอบคุณครับ